็นลุงเป็นแสดงมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคะปี51ครับคนปี53อ่ะค่ะมาแถวนี้ได้มั้ยมาครับมามาจนวันสุดท้ายอ่ะครับตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะคะตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะคะก็โดนไล่ยิงนะครับโอ้ที่ศาลาแดงแล้วตอนนั้นลุงหนีพ้นมั้ยคะโดนอะไรมั้ยอ่ะตอนนั้นน่ะไม่โดนครับแล้วทำไมตอนนี้ถึงกลับมาอีกอ่ะคะมันเหมือนกับมันเป็นจิตวิญญาณนะเรื่องวัคซีนนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วสั่งมาทำไมอ่ะครับสั่งมาซะเยอะแยะเลยอ่ะรายงานปัญหารายงานสาวิจัยจะต้องปฏิรูปก็อยากให้บอกว่าสั่งไปสั่งมาทางครับกระทรวงสาธารณสุขก็อยากให้ได้ฉีดวัคซีนซื้อให้เด็กๆกฎหมายแทรกว่าอายุ 12-18 ให้เด็กสู่การตำรวจเพื่อให้เขาเด็กกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้นะครับใช้อย่างคสช.นะครับใช้อำนาจเด็กมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันนะครับออกคำสั่งว่าตรงนี้คือมีเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงานของตำรวจไม่มีกำลังใจที่ไม่มีใครที่จะเรียนต่อได้เลยเข้าไปเป็นคณะกรรมการเรียนไม่รู้เรื่องเอาทหารก็กลับบ้านเยอะกว่าที่อัตราส่วนของกว่าที่ในโรงเรียนสั่งมหาวิทยาลัยครับอยากให้เริ่มจากเล่าว่าแคมเปญของเราคืออะไรอะค่ะแคมเปญของเราก็คือแคมเปญไตรนักเรียนออนไลน์นะคะวันที่6วันที่10กันยายนนี้ค่ะเพราะว่าเนื่องในปัญหาโควิดตอนนี้นะคะรัฐบาลก็มีการจัดการกับการเรียนออนไลน์ที่แย่ค่ะทั้งไม่มีวัคซีนไม่มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐเพราะว่าจะไม่ได้ด้านการเงินหรือว่าด้านจิตใจนักเรียนหรือว่าสนับสนุนครูอาจารย์ที่ช่วยนะคะก็อีกทั้งว่าเราก็ได้เห็นนะคะจากการที่ระบุว่าให้นักเรียนเรียนฟรีแต่ว่าความจริงก็คือนักเรียนต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาอยู่ก็เป็นจุดที่ทำให้เรามั่นใจค่ะเราอยากให้ภาครัฐแก้ปัญหายังไงอะคะทางเราก็ได้มีข้อเรียกร้องนะคะ5ข้อก็คือรัฐบาลต้องจัดวัคซีนที่มีคุณภาพให้นักเรียนซึ่งวันที่31ก็เป็นดีเดย์ที่รัฐมนตรีช่วยท่านกนกวรรณก็ได้ออกมาบอกว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนให้นักเรียนนะคะไปอยู่ที่ต่อ18 4ล้านคนก็จะติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าเขาจะทำได้ตามสัญญาหรือเปล่าแล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงปรับระดับสูงให้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องนอกจากตัวที่เป็น3ข้อเรียกร้องหลักครับเราต้องการความเท่าเทียมของเพศทุกวัยด้วยคืออยากหมายถึงว่าอยากให้เห็นเราเป็นคนเท่ากันแล้วก็ในเรื่องของรัฐธรรมนูญตัวอย่างของบ้านเราครับเขายังไม่ได้รองรับการสมรสเพศเดียวกันอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องการก็คือไม่ได้อยากแค่ต้องการครับแต่ว่ามันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตแล้วก็สวัสดิการชีวิตของเพศที่3ด้วยถ้ามีคนถามว่าความเท่าเทียมทางเพศกับประชาธิปไตยเกี่ยวกันยังไงเราจะตอบว่ายังไงอะคะก็ความเท่าเทียมทางเพศกับประชาธิปไตยก็คือความเท่าเทียมคือประชาธิปไตยแล้วอะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ในบ้านเราบางหน่วยงานหรือบางที่เนี้ยยังมีการแบ่งแยกเพศแบ่งแยกชนชั้นอยู่เนี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการสื่อให้เห็นด้วยแล้วเราอยากบอกอะไรกับรัฐบาลในประเด็นที่เราเรียกร้องอะคะอยากให้การเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาประเทศไม่ใช่อยู่ในมุมเดิมๆอยู่ในตักกะเดิมๆครอบครัวเดิมๆอายุเดิมๆที่แบบทุกคนเกิดมาเห็นผู้ใหญ่ในสภาอายุแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่มันดูน่าเบื่อมันดูแบบนี่คือเรากำลังเดินถอยหลังเดินถอยหลังหรือว่าเดินก้าวหน้ากันแน่มันมองไม่เห็นอะไรเลยในอนาคตอะถ้ายังมีผู้นำประเทศคนนี้อยู่นะคะ